สิบินสิบินไปและเรียนรู้ด้วยดวงใจบินสิบินสิบินไปโลกใบนี้มีความหมายบินออกไปให้ได้พบเพราะว่าสินทรัพย์สินมันก็มีอยู่นะก็แบบพอมองยิ่งมองกลับไปโอ้โหคนแบบน้อยกันแล้วตั้งแย่ทำไมมันแค่นี้ทำไม่ได้เอาแบบเป็นที่ชีวิตบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันต้องจัดตัวเองก่อนต้องจัดชีวิตตัวเองก่อนว่าตัวเองแบบอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรเนี้ยมันถึงอยู่ในพื้นที่อยู่สร้างพื้นที่ให้สอดคล้องกับข้างในที่มันเรียกร้องของเราการออกแบบตอบครับกับภาพฝันที่เราอยากเห็นได้เดี๋ยวไปถึงที่นู่นเดี๋ยวเราจะเราจะถามจากความฝันของเราก่อนเราอยากอยู่ในพื้นที่นั้นแบบไหนเรียกว่าได้มาเจอคนที่แบบมีความคิดเดียวกันมารวมกลุ่มกันนะแล้วก็อยากจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าทุกๆคนมาจากหลายแบ็คกราวด์ดังนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยนวิธีที่ตัวเองจะไปในทิศทางนั้นเนี่ยได้ความรู้ของผู้อื่นก็มีค่ามากๆเลยนะแต่จริงแล้วเนี่ยในการออกแบบผมไปศึกษาแล้วก็ออกแบบมาแล้วเบื้องต้นนะฮะแต่พอได้มาคุยกับทางคุณครูที่นี่ปรากฏว่าไอความคิดของผมเนี่ยที่ผมคิดว่าฟังก์ชันผมครบเนี่ยแต่มันขาดชีวิตในพื้นที่นะฮะครูเนี่ยมาเติมให้มันสีสันและมีลวดลายมีความโค้งมีอะไรเงี้ยทำให้มันพื้นที่ที่เราออกแบบไว้เนี่ยมันสวยขึ้นนะฮะมันไม่ใช่เหมือนกับว่ามีพี่นาวเป็นคุณครูมีครูสาวหรือมีครูเชฟแต่ทุกคนเป็นครูร่วมกันที่คอร์สมันเกิดเนี่ยเพราะว่าทุกคนแชร์ความแชร์ความรู้ด้วยกันแล้วมันก็เรียกว่าไงดีก็เห็นความจริงมากขึ้นคือหมายความว่าตอนแรกมันก็จะเป็นภาพแบบความคิดที่เรามีความอยากความต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือพอจบคอร์สนี้ไปเราก็จะเห็นความจริงมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของอุปสรรคนะที่เราต้องคำนึงถึงมันมีเรื่องถึงเทคนิคต่างๆที่เราไม่เคยรู้แล้วก็มาเรียนรู้ที่คอร์สนี้เหมือนกับว่าเวลาเรามาที่คอร์สนี้แล้วเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บแล้วเดินลงมาเหมือนกับเราเห็นความสุขเราเห็นวิถีชีวิตที่เราอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเกิดเป็นความรู้สึกที่เป็นความสุขที่เราแบบใฝ่หาอะไรประมาณนี้ค่ะเราได้ความรู้สึกและได้ที่อยู่ของใจลองรู้แล้วว่าใจเราไปอยู่ที่นี่เราไปอยู่ยังไงเรารู้สึกว่ามันอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นทางบ้านเกิดแล้วก็เป็นทุกอย่างแล้วมันจะเป็นตลอดไป